เอาเข้าเรื่องหรือยังทำไมเราต้องแบบฟิลแบบฮาวายทะเลทะเลอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยก็เพราะว่าอีฟเป็นซันฉันนี่แหละในพาร์ทีฉันเขาได้ไปเกาะไปอะไรแล้วเนี่ยก็คือตอนเนี้ยเขาจะได้ไปแล้วที่น้องซันน่ะจะได้ไปเกาะพาร์ทีแล้วเกาะก็ชื่อพาร์ทีอีกเกาะก็ชื่อพาร์ทีด้วยมีแต่พาร์ทีอุ้ยมันตื่นเต้นมากใช่ฉันก็เลยต้องแบบเป็นสาวชาวเกาะคอยต้อนรับน้องซันอยู่ที่นั่นไงแต่ว่ากะทินั่นแหละสิน้ำเค็มเฮ้ยน้องน้ำเค็มไงอยู่แล้วฉันชื่อน้องน้ำเค็มทุกคนโปรดเรียกทุก EP พร้อมแล้วก็ไปเป็นกำลังใจเลยดีกว่าว่าการข้ามเกาะของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าใช่แล้วเขาจะไปทวงหนี้เนี่ยได้ไหมจะเป็นรายแรกไหมสำหรับการทวงหนี้สำเร็จจะไปทวงหนี้แต่ไปได้อะไรมาก็ไม่รู้หรือเปล่าได้มะพร้าวไงขอให้มาหอบเลยก็ขนกลับนะไปเปิดร้านกะทิชาวเกาะจบจบถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยครับกับฉันนี่แหละนายพาร์ทีพีสองโอ้ยเก่งมากติดกลับเลยนะคิดหนีไปไหนเลยแกถ้ามันบินนะเวลามันบินนะทุกคนรู้หรือเปล่าจังหวะมันนรกโอ้ยหมอกแกมากส้มอยากทำเลยอะส้มแบบตะโกนใช่ไหมล่ะผมอะรักที่นี่มากเลยรักใครให้ดื่มนมโอ้ยสดชื่นเสียงดังอะไรกันพี่โอ้ถามจริงในหัวฉันว่าเอ้าหนีทำไมเฮ้ยเกี่ยวกลัวเขาเหรอเพราะคนนั้นเขาดุหรือเปล่าไปตั้งหลักก่อนฉันว่ายังมาเดี๋ยวพี่ช่วยเถอะไม่เป็นไรเอามาเถอะนะเร็วอุ้ยเขาแขวนไอ้นี่จี้หอยด้วยจี้หอยจี้หอยหรือว่าเขาจะเป็นแอเรียลแกเคยดูแอเรียลปะที่มันร้องเราไปก็ดูเสียงเขาไปหรือไม่ก็จี้หอยของพี่เสด็จก็ได้นี่จี้หอย อยากแซวพี่บุญนะเขาหล่อไม่ใช่อะไรหรอกอยากแซวเขาดูตลกเฉยๆคราวนี้กดนะหนีมาตั้งหลักก่อนเราใจมันอย่างเงี้ยมันจะไปทวงใครได้ไม่มีใครรู้จักคุณสักหน่อยเออจริงอุ้ยอุ้ยสุดใช่เลยพี่ครับอยู่แล้วอุ้ยพี่พอจะรู้จักผู้ชายสองคนได้ปะที่เดินกอดคอนไปอะรู้จักเมียไรมาอะนุ้ยนุ้ยไม่มีอะไรมากหรอกแต่ผมแค่อยากรู้ว่าบ้านของเขาอยู่ที่ไหนอะไม่มีอะไรเลยอยากรู้จักบ้านไหนว่าจำพรูเล่าอุ้ยนั่นไงเป็นในหัวพอดีว่าผมมีธุระคุยกับเขานิดหน่อยอะพี่ฉันบอกเธอไม่ได้ล็อกกันเธอยากรวนเธอต้องไปห้าวเองผลไหนว่าฉันนั้นดุมากให้ไปเลยฉันเธอไปห้าวเองตาแหล่งตายนึ่งฉันแหล่งตายคนบ้าอะไรวะชื่อในหัวลูกมันเป็นคนซื้อต่อยมวยเหรอชอบใครมวยนี้มากโอ้ยสั้นสุดๆนี่ก็เป็นเบสนี่ใช่ใช่กูบอกให้หยุดนะพี่น้อยอ๋อเล่นเกมฟังเพลงด้วยโดนแน่เกมอะไรเอ่ยฟรีไฟหรือ ROV อะไรเข้าทำเชื่ออะไรวะเนี่ยกูรีบมึงหลายรอบ
บอกให้หยิบหนักให้หน่อยอยู่ข้างหลังนู่นน่ะมีมือก็หยิบเองดิอ้าวหยิบเองไงหยิบเองก็หยิบเองดิเฮ้ยสกปรกว่ะมึงลืมไปเหรอมึงเป็นลูกหนี้กูดิแล้วไงอ่ะแล้วไงมึงถามได้ไงเนี่ยเป็นลูกหนี้มึงก็ต้องทำตามคำสั่งดิวะหยิบน้ำเดี๋ยวจะซ้อมต่อหิวน้ำอ่ะรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ต้องรอหาวิ่งกูใช่ป่ะเฮ้ยมึงใช้ทำอะไรกันเนี่ยใครฮะเชื่ออะไรกันเนี่ยชิงอ๋ออะไรกันวะเนี่ยมึงเอาขี้นี้ไปจับหูดิทำไมวะลูกหมูลูกตาชิบหายปล่อยทำอะไรก็ไม่ทำยืนเก๊กอยู่นั่นแหละชิงมึงก็ใจเย็นก่อนดิวะมังกรมันก็ไม่เคยเป็นลูกน้องใครเหมือนกันมึงใจเย็นแล้วมึงก็อดทนนอนหน่อยเลยมึงกำลังใช้หนี้แทนพ่อมึงอยู่นะเว้ยก็ตามกฎไปอ่ะแต่ถ้ามึงไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมึงก็แค่บอกพ่อมึงอ่ะให้เอาเงินมาคืนไวๆแค่นั้นน่ะมีเพื่อนกันเปล่าวะแล้วไม่ใช่เพื่อนอ่ะนะคำก็เป็นหนี้สองคำก็เป็นหนี้เออกูเป็นจนอุ้ยเป็นปมเลยเอาสิมึงหยิบโทรศัพท์มาโอนเลยโอนโอนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กี่หมื่นกี่แสนว่ามากูกลัวจะเป็นล้านมีไม่ถึงนะไม่ถึงหมื่นด้วยค่ะใช่เขินเลยนะอุ้ยปมเลยไปจี้จุกเขาจะไปนั่งขอโทษเขาอีกแต่เขาเป็นเจ้าหนี้เป็นไงมั่งไม่ติดแล้วครับนายไม่ไหวเลยมันจะออกเรือได้ไหมน้ำมันเครื่องรั่วคนเหี่ยวอ่ะสุดๆว้ามันเดินยังไงวะนี่เอาแล้วลุกมันโดดเด่นอ่ะสิงนายเกลียดกันถึงเราไหนพอจะลองดูพวกหัวใจดูนายพอจะรู้จักโรงแรมนี้ไหมไม่รู้จักค่ะยังไม่ยันดูเลยเดี๋ยวนะที่นายรู้เหรอว่าฉันจะถามว่าอะไรอ่ะนี่คุยด้วยก็ตอบมาดิฉันเป็นเจ้านี่อุ๊ยเจ้านี่อะไรฉันจะบอกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวโหสุดๆจะไปไหนก็ไปปะคนทำงานอยู่เนี่ยไปไรเฉยยินดูนางนะจริงลูกไปทุกวันไปทุกวันเร็วโอ้ยโอ้ยเยี่ยมหอยเหรออยู่แล้วโอ้ยมึงจะเคยโดนหอยบาดเจ็บโอ้ยไม่เล่นไม่ตลกโอ้ยโอ้ยเขาจะแตะตัวกันแล้วจับตีนอ่ะนะเขาจะดูดผิดปะโอ้ยไม่โดนงูกัดเลยค่ะง่วงจริงอุ้ยคนบ้าอย่าเปิดหอยขอโทษนะลูกอุ้ยอย่าพึ่งดิเจ็บยุกไม่ทำแผลผมตัวนางตัวหนึ่งตัวเล็กตัวน้อยจริงสูง180ก็เหลือแค่3ซมเพราะอุ้มนี่น่ารักเลยนะโอ้ยโอ้ยเลือดอ่ะโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยนิ่งขอดูหน่อยโอ้ยโอ้ยเจ็บทั้งใจวะเนี่ยนั่งนิ่งๆแล้วจับไว้หุดเลือดเนี่ยเอาต้องเอารองเท้าตีจะไปไหนอ่ะเปลือกหอยปะน้ำอะไรตะปูเอา
แดกนี่หาไม่ไหวอยู่แล้วนั่นแหละอยู่แล้วให้ล้างไม่ใช่ให้กินเอาแอลกอฮอล์มาลาดมาที่นี่ทำไมถามฉันเหรอถามหอยมั้งหอยพูดได้เหรอได้ยินไหมล่ะพูดภาษาเลยไงฮะถ้าใช่จะทำไงก็ไม่ทำไมอ่ะทำไมนายคิดว่าฉันจะเอาหอยเนี่ยกีตัวเองตายเลยไงฮะใช่มีแต่คนประสานเท่านั้นแหละที่จะทำแบบนี้ก็เรานั่นแหละมันกวนทั้งนั้นแล้วมั้งจริงจะตอบดีๆไหมว่ามาที่นี่ทำไมก็แค่มาเที่ยวอ่ะหรออืมไปเที่ยวเสร็จยังเกาะนี้มันก็มีแค่นี้แหละตรงนั้นมั้งกลับไปซะฮะไม่กลับดิถ้าอยากให้กลับก็จ่ายจ่ายอะไรพอเขาดุเราก็ไม่พูดอ่ะโอ้ยลูกครับเจอตัวลูกนี่หรือยังพ่อพ่อเงียบก่อนเออรู้แล้วนะแค่นี้เหรอนะเอ้าหายไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยชีวิตโก้มากจริงจริงโอ้ยจริงอ่ะเอาไปดิจะรักกันยังโหมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอมึงซื้อใจด้วยน้ำถึงขวดเหรอนี่แล้วอยากเข้ารักกันเร็วๆเป็นคนง่ายๆอยากเข้าต่อยมวยด้วยกันเลิศมากเอาไปดิมันก็เล่นตัวอะไรไม่รู้เขาจะเอามาให้ไม่เอาใช่ปะเฮ้ยเอาเข้าอ่ะทำดีไปแล้วเนี่ยทำไมจะเข้าแล้วทำไมจะเตะหรือจะต่อยหรือจะไล่ดีล่ะเปล่าแต่จะเอาเลยโออีพีสองเองนะโอ้ยมีประเด็นแน่มันเอาเลยว่ะไม่ต้องรอคู่หลักคู่รองไปก่อนละค่ะเขินไปแล้วจริงนีโม่แต่งตัวเหมือนนีโม่ตลอดเวลานี่ชื่ออะไรเนี่ยรูเมทเมามาอีกแล้วนิดหน่อยอะที่รักมีแฟนเลยอะหนูลูกทำไมยังไม่นอนอีกเนี่ยก็มีคนยังไม่กลับบ้านอะที่รักเนี่ยน่ารักเหมือนเดิมเลยนะเธอมาเพิ่มยานี่ผักกันเลยเหรอวะก็เธอพูดไม่รู้เรื่องอะหรือว่าเธอจะเก็บลีลาไว้แลกกับคนอื่นวะทำไมพูดจาแบบนี้วะปากจัดมากนี่ไม่เคยเชื่อใจกันบ้างเลยเหรอเชื่อใจกันเหรอแล้วมึงเคยทำให้กูเชื่อป่ะกูรู้นะเว้ยว่ามึงอ่ะแอบชอบเพื่อนของพี่ชายมึงเฮ้ยเจมันไม่ใช่แบบนั้นป่ะก็ตอแหลมาดิว่าไม่จริงอ่ะนี่
พูดจาให้มันดีๆหน่อยเมียกูไม่ชอบคนอื่นมึงจะให้กูพูดจาดีๆงั้นเหรอเจมันจะเกิดไปแล้วนะมึงอยากไปมากใช่มั้ยถ้ามึงอยากไปมากมึงก็ไปเลยเออได้ไปก็ไปไปเลยมึงจะกลับมาอีกนะเว้ยเออสุดปังนะคนเนี้ยเพื่อนพี่ชายคือใครเพื่อนของพี่ชายเพื่อนมานั่งทำอะไรตรงนี้เดี๋ยวต้องมาไม่มีอะไรครับพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่ใช่พี่อาทิตย์พี่ทิตย์อาทิตย์เดียวเองใช้คำว่าพี่อ๋อก็เป็นไม่รู้ตัวเลยสิเราอ่ะก็เป็นพี่ทำไมอ่ะเวลาแกเรียกพี่แกเรียกพี่อ่ะก็เรียกพี่ไม่เรียกชื่อที่บ้านฉันถ้าเรียกคนสนิทอ่ะพี่สาวแท้ๆอ่ะก็จะเรียกพี่แต่ไม่เรียกชื่อหรอก็ใช้คำว่าพี่เลยหรอใช่หลานฉันอ่ะก็เรียกฉันว่าพี่แต่ไม่เรียกชื่อพี่หยิบอันนี้ให้หน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องอ่ะก็จะเรียกชื่อเฮ้ยก็ต้องตามด้วยชื่อดิถ้ามีพี่อ่ะไม่ตามอ่ะทุกคนเฮ้ยมันเป็นประเด็นสังคมเอาหรอทำไมอ่ะแกเรียกชื่อเหรอเวลาใช่เช่นแบบพี่แนทพี่บาสอันนี้คือคนสนิทถูกไหมก็จะเรียกชื่อเหมือนกันถูกปะแต่ที่บ้านฉันไม่เรียกชื่อหนอฉันก็เรียกว่าเป็นปกติน้องชายเราก็เรียกว่าพี่หนุกเออปกติใช่ปกติได้หลานฉันก็เรียกฉันว่าพี่ พี่หยิบน้ำให้หน่อยก็มีพี่สาวแกก็เรียกแค่พี่ก็เรียกแค่พี่เฮ้ยอ๋อแล้วทุกคนเรียกพี่น้องตัวเองว่าอะไรชื่อด้วยเปล่าหรือว่าเรียกพี่ไปเลยเอาโหวตหน่อย โหวตหน่อยว่าทีมใครก็งงอยู่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่าแบบต้องไม่มีชื่อใช่ไหมคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอ่ะโอ้ทะเลาะกับแฟนแต่เราก็โอเคใช่ไหมทะเลาะกับแฟนอีกแล้วหรอถ้าไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรพี่ไปนอนละรีบนอนละอยากเห็นหน้าเดี๋ยวเพื่อนพี่อ่ะพี่พรุ่งนี้ผมไปเกาะเล็กได้ไหมอ่ะตอกย้ำอย่างน้อยนีโม่กับทีมฉันผมอยากไปเยี่ยมพ่ออ่ะถึงพ่อพี่ผมไปได้ไหมอุ๊ยมีปมอีกเหรอได้สิผมครับรีบนอนนะอุ้ยจะเป็นเจ้าของเกาะเลยนะอยู่แล้วรวยสบัดเลยนะหายไปไหนวะคนมันไม่เรียบร้อยอ่ะเนาะตายแน่เลยกูแต่ก็นอนโรงแรมเขาเพราะเกาะมันมีแค่นั้นใช่ไหมเกาะใส่หน้าสักแมตต์โอ้โหเจ้าของโรงแรมเดินเข้ามาในห้องแขกได้เลยบ้านมาอันนี้คือบ้านโอ้ยอะไรบ็อกเซอร์เฮ้ยนายเข้ามาได้ไงอ่ะ แล้วใครใช้ไม่ล็อกประตูล่ะอะไรขอตังค์พี่นาขโมยของฉันเหรอลืมไว้เองยังจะมาโทษคนอื่นอีกนะโอ้โหต้องตีนะแบบเนี้ยฉันว่านายอ่ะกลับไปได้แล้วนะนายแหละกลับไปที่เป็นห้องฉันนะฉันหมายถึงกลับกรุงเทพไปซะนี่นายกล้าไล่ฉันเหรอนายก็รู้ว่าฉันเป็นใครยากุซ่าจะแล้วแล้วน่ากลัวสับบัตฉันไม่สนนายต้องกลับก่อนที่จะไม่ได้กลับพูดอะไร
ฉันน่ะเป็นเจ้าหนี้นายส่วนนายเป็นลูกหนี้ฉันดูเรื่องนะถ้าอยากให้กลับอ่ะก็คืนตังค์มาดิผมเจออุ๊ยแล้วสรุปว่าแสดงตัวไปแล้วหรอว่าเป็นเขาก็น่าจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วแบบน่าจะไม่มีใครมาเกาะตกลงคุณจะร่วมลงทุนกับผมไหมหุ้นตัวนี้เนี่ยมันกำลังจะขึ้นนะผมว่าดีทีเดียวผมอ่ะก็สนใจอยู่ถ้ามันได้ผลประกอบการตามที่คุณพูดไว้อ่ะโอ้ชื่อมันใหญ่อยู่แล้วคุณชั่วผมเอาหัวไปประกันนะว่าแต่ผมอ่ะต้องลงเงินเท่าไหร่มันถึงจะคุ้มก็สักสิบล้านครับแล้วกำไรผมล่ะผมจะปั่นหุ้นตัวนี้ให้คุณได้อย่างน้อย5ล้านจริงคุณมีคนไหนนะได้ก็เป็นธรรมดาแต่เราตกลงใช่ไหมตกลงแต่ขอคิดดูก่อนตกลงขอคิดดูก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแสดงว่าต้องมาใหม่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นผมขอกลับก่อนนะพี่ได้ได้ครับโชคดีโชคดีคิดดูก่อนแปลว่าไม่พี่โกงอ่ะนะหาเดื้อมาสิครับมาสิครับจ้าอีกเสิร์ฟเนาะจันเป็นไงบ้างครับเพื่อนสบายดีระดับกูแล้วแต่แม่งแค่เซ็งอ่ะที่สัญญาณแม่งหายากมาสบายก็ดีแล้วดิรีบกลับมาดิเพื่อนๆคิดถึงดูดิจริงจริงสันไงมึงทวงนี้ได้บ้างยังไม่ต้องมาห่วงกูหรอกว่าแต่มึงเหอะคุมลูกหนี้ได้ยังอ่ะฮะให้มันเล่นน้อยหน่อยมึงอ่ะรู้ไหมชื่อมังกรเอาเข้าจริงๆอ่ะกับแมวไอ้สัตว์แมวแมวพันอะไรสกอตติชโฟลด์รู้ไปอีกตึมตึมไปแมวมาแล้วให้ก่อนนะเว้ยกูไปซ้อมต่อแล้วมึงซ้อมจะไปต่อยกับใครวะพ่อมึงอ่ะไข่ซันใช่เหรอไข่ซันปากหมากูขอโทษเป็นล้อเล่นกูว่าแหละทั้งค่ายมีคนเดียวช่างมันชิงงอนแน่เจอกันมึงเราเป็นห่วงตัวเองเลยจริงถามอะไรหน่อยว่ากับมังกรนี่ยังไงกันวะหลบหน้ากันทำไมเนี่ยก็เลยขึ้นแซวทีเดียวก็คือไปเลยเหรอไปก่อนละเอาเมื่อเขามาฉันจะไป อยู่แล้วกดอะไรกันนั่นดิอะไรตกลงที่นี่ไม่ใช่ค่ายมวยจริงๆหรอโอ้ยฮะเอองั้นก็แปลว่าอาชิงต้องซ้อมคนเดียวตลอดหรอเฮ้ยมันจะถามอะไรนักหนาเนี่ยหูแดงมาหูแดงสุดๆด้วยเนาะจะเปิดอะไรก็ได้เออฟิตเนสไหมไหมย่อมๆหรือว่าลูกชอบต่อยมาเดี๋ยวเจ็บให้ขอบคุณครับอ๋อน้องจะไปเกาะเกาะหนูแล้วพี่ไปได้ไหมเดี๋ยวผมรีบกลับนะครับน้องพายเรือไปหรอสบายใจเมื่อไหร่ค่อยกลับมาละกันอืมไม่มีอะไรหรอกพี่ผมแค่คิดถึงพ่อจริงๆอ่ะน้องปานจะไปไหนล่ะพี่ทะเลชื่อทะเลโอ้โหโตขึ้นเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวจบแล้วเราอ่ะใกล้แล้วพี่สุดท้ายละทำไมรีบกลับอ่ะไม่อยู่ตกหมึกกับพี่ก่อน
เฮ้ยผมไม่กลับแค่ไปเยี่ยมพ่อที่ก่อนเลยเฉยๆอ่ะโอเคงั้นพี่รอที่นี่นะรอเฮ้ยฟังดีนะเนี่ยไม่น่าจะใช่หรอเฮ้ยแต่ว่าเขาคู่กับฉันได้นะอยู่แล้วเขาชื่อทะเลฉันชื่อน้ำเค็มเฮ้ยน้ำเค็มเฮ้ยหนูว่าสองคนเนี่ยทะเลกับน้ำเค็มมากมันคืออันเดียวกันต้องติดเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วป่ะเอาดีๆจริงบัววายต้องเข้าหรือว่าทะเลกับน้ำเค็มฉันควรมีซีรีส์คู่ไหมนี่ยังอ๋อครับคนนี้แหละใช่ไหมหรอฉันว่าน่าจะเป็นงงอะกว่าน้องไปไงอะใครเรือไปจริงเหรอโหดอยู่นะอ่ะไปเฮ้ยมีอะไรเครื่องเป็นอะไรไม่ให้ดูด้วยนะพายับนอนเลยนี่ไงอ๋อก็เด็กเกาะมันก็ต้องเป็นหมดเออก็ถูกอุ้ยน้ำมันทำไมเท่จังวะมันดูวังเว้ยตรงนั้นละมั้งคือจะคมเข้มให้กูจับถ่วงน้ำให้ไหมใช่ไหมว่างเหรออุ้ยว่างมากไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยงั้นถ้ามึงว่างมากนะมึงไปทำงานอ้าวกูเพื่อนมึงนะครับมึงก็ไปใช้ลูกน้องคนอื่นดีกูแล้วมึงไม่ใช่ลูกน้องกูเหรอเอาอะไรของมึงเนี่ยก็ได้วะก็จริงใครวะน่ะหน้าตาเป็นคุณเลยแต่งตัวมีความเท่มากเหมาะสุดนายนายรู้จักผู้ชายคนตะกี้ด้วยเหรออ๋อนิโม่เหรอน้องเพื่อนสนิทของเราเองอ่ะนายรู้จักเหรออืมเป็นอะไรกันอ่ะอืมหรือว่าเป็นแฟนเฮ้ยเป็นเพื่อนกันอ๋อเราชื่อทะเลนะเฮ้ยเดี๋ยวมีใจอันนี้เขาไม่ติดนะว่าแต่รู้จักนิโม่ได้ไงอ่ะเฮ้ยแปลงตัวเมื่อกี้นายบอกใช่ป่ะว่านายรู้จักพี่ชายนิโม่อืมใช่มีอะไรอ่ะเก่งจริงคือเชื่อเลยหน้าใหม่หมดเลยเนาะทั้งหมดเลยอ่ะเออฉันว่าหรือว่าฉันไม่รู้จักอุ๊ยเชดโดความเก่งกาจนี้หรือว่าฉันรับจ้างตรงนี้มั้ยอุ๊ยไม่ก็ได้เหรอวะพาเจนเฮ้ยพาเจนเฮ้ยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันไอ้ไม่ตลกไปเอาปลาพริกมาฉันเป็นเพื่อนเขาดีกว่าอยู่แล้วก็สนิทเลยพูดที่แคปเนาะวิฉันเป็นอะไรดีอ่ะก็เป็นน้ำเค็มไงเฮ้ยใช่ไหมน้ำเค็มทันไหมให้เขาเบรกซีรีส์ไว้ก่อนแล้วถ่ายใหม่ทั้งหมดทั้งหมดทุกคนอยากดูฉันหรือเปล่าให้ฉันไปนั่งอยู่ในซีรีส์ด้วยฉันจะเอนเตอร์เทนแบบทุกคนพูดบทไปฉันอยู่อย่างข้างหลังอ่ะไปไปค่ะเนี่ยดีป่ะฉันว่ามันน่าจะเอนจอยกว่านี้ป่ะฉันยังจอยเลยจะมีคนนินทาเหรอทำไมนายไม่เชื่อหรือไงยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเงี้ยวมานี่เรียนเข้าทำไมเนี่ยเราเพิ่งรู้จักกันเองอะเฮ้ยอุ้ยยูโอมิขอถามอะไรดิเอาปากกาจดเลยเหรอเพื่อนนายสมบัติอะไรบ้างไหมเพื่อนแปลชิดนะถามตรงๆแบบนี้เหรอใช่ยึดทรัพย์เหรอกูไม่บอกใช่จะบอกให้นะโอเคไอ้อาทิตย์อ่ะมันมีสมบัติที่มึงหวงมากๆอยู่อยากรู้ป่ะอยากเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยรีบเหรอรีบไปเลยเดี๋ยวแล้วรู้เหรอไปทางไหนอ่ะไม่รู้
ั่งก่อนนั่งไม่รู้นายก็นำไปดีเอ้าว่าก็กินกุ้งชุบแป้งทอดก็ยังกินอาหารเลยเลิกต่อยมั้งได้ไหมฮะต่อยมากี่วันแล้วเขาซ้อมทุกวันอ๋อมันลันไปเนาะแบบว่าเป็นนักมวยต้องซ้อมทุกวันอันนี้ก็เดินทั้งวันก็เดินทั้งวันเป็นลูกน้องไงทำไมอะเกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าหลบตาทำไมอะหรือแกจะต้องเน่าทำไมคุยกันดีๆบ้างก็ได้เหมือนตาหมอกันผีเข้าผีออกใครจะไปเดาใจมันถูกวะอุ้ยแม่งอนแล้วหนึ่งเออที่มึงซ้อมหนักๆเนี่ยมึงจะไปแข่งกับใครวะอุ้ยจี้ปมบอกสูงอย่าพูดกันกูพอจะเก็ตละไอ้ยามันไม่ใช่เรื่องของมึงที่จริงมึงน่าจะคุยกับพ่อมึงนะมีทุกอย่างจะเว้นคู่แข่งมันไม่ใช่เรื่องของมึงพูดแต่คำเดียวเหรอวะไงกูทำยังไงอ่ะมึงเห็นเปียกกูดิวันว่าทำแต่งานมึงลองไปถามกูดิว่าเขาเคยสนใจกูบ้างไหมมึงคิดว่ากูไม่เคยขอเขาเหรอกูทำมาหมดแล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะเขาก็สนใจแต่งานทวงกูดิปล่อยเงินกู้ยิ่งเง่านั่นอ่ะจุดเลยแล้วมึงอยากมีคู่แข่งป่ะเอาแล้วมามึงทำงูอีกเหรอกูซ้อมขนาดนี้กูต้องอยากมีดิวะเดหุ่นเราอ่ะน่าเป็นครูสอนสุดแล้ว ตรงเนี้ยหายกลัวเปล่าอุ้ยแต่กูจะเป็นคู่แข่งให้มึงเองเอาเว้ยผ่านนางต่อยกันอยากดูอยู่กันมึงก็สอนกูดิไม่ถ้าเมื่อกี้ทำไมหรอกูเจ็บแผลพันเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรพันเฉยๆเมื่อกี้มีดบาดนี่พัตเตอร์พันเฉยๆเครียดอะไรไม่อ่ะอ้าวบางทีการทำอะไรบางอย่างที่ตัวเองชอบอ่ะสุดท้ายมันอาจจะมีความสุขก็ได้นะทำอะไรถ้าชอบอ่ะก็ไปให้สุดดีวะมันถึงต่อยมวยหรอแบบไปต่อยกับคนจริงๆอ่ะไปทำไมจะกินอูกูดีกว่าอู้ยังไปทะเลร้อนไหมทำไมกล้าขี่มอเตอร์ไซค์มึงก็เป็นเพื่อนที่ไม่ดีเนาะใครก็ไม่รู้ภาพซ้อนแม่งเลย แต่อีน้องก็เก่งนะอยู่แล้วใครก็ไม่รู้กูก็ซ้อนแม่งเลยอุ้ยแกทำไมมาหน้าผาถึงแล้วเหรอสวยมากแล้วไหนอะสมบัติที่ว่ารีบเหรอใจเย็นดิรีบดิเฮ้ยตามันเชื่อมจังวะเพื่อนฉันจะมาที่นี่ตอนพระอาทิตย์ตกแต่วันนี้คงไม่มาเอาฮะแล้วนายพาฉันมาทำไมเนี่ยนี่นายหลอกฉันเหรอนายเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ๆจะมาถามเรื่องสมบัติจากเพื่อนฉันว่ามีอะไรบ้างฉันควรไว้ใจนายปะเราก็ต้องทำความรู้จักกันก่อนดิมาฉันกลับเดี๋ยวนี้จนกว่านายจะบอกมาก่อนว่านายเป็นใครเป็นอะไรกับอาทิตย์มันจะถามหาสมบัติจากมันทำไมถูกต้องและแล้วมาในหัวก็มาเฮ้ยเขาหล่อเท่จังเลยอ่ะอาทิตย์
อาทิตย์อุทัยผู้นายสองคนมาทำอะไรนี่จับมือแล้วหนึ่งอุ๊ยจับมือเขาทำไมอย่าไปจับมือเขาแล้วมึงมาทำอะไรไม่ลงมาช่วยงานลุงที่หาดวะไม่ต้องไล่เดี๋ยวกูกลับแล้วจะมืดละมึงรีบกลับเถอะจากนี่ไปหาดกูใช้เวลาแค่15นาทีไม่ใช่เดินนะครับที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวกูกลับแล้วมันคือขบวนมันเกี่ยวมันเกี่ยวไปกูกลับเลยนะไม่รออ่ะกูกลับก็ได้ควรจะอยู่แล้วไอ้ตีนผมเก็บรายละเอียดแล้วดีไม่ลุกขับแกเขาจะแบบเอออยู่แล้วเอาเฮ้ยไอ้เชี่ยเอาเฮ้ยแล้วกูล่ะเดินสิครับรออะไรกลับไปซะบ้าหรือเปล่าเพื่อนนายเพิ่งทิ้งฉันไปเนี่ยแล้วฉันจะกลับยังไงเป็นซีรีส์ที่สุภาพมากฉันหมายความว่ากลับกรุงเทพไปซะเออาเออาก็ไล่ไม่ต้องไล่เดี๋ยวฉันกลับเองหรือถ้าอยากให้กลับมากอ่ะก็เอาเงิน10ล้านมาคืนพ่อฉันสิกูต้องขายเกาะเลยอ่ะยิ้มมาเลยนี่นายเชื่อพ่อนายจริงเหรอเชื่อสิพ่อฉันจะโกหกทำไมโอ้ยมันช่วยบอกฉันไปหน่อยสิว่าใครเป็นเจ้าหนี้แล้วใครเป็นลูกหนี้อุ้ยยังไงไม่เข้าใจเดี๋ยวเหมือนตอนที่พ่อเรียกลุงคนนั้นมาบอกให้ว่ามาลงทุน40ล้านแล้วจะให้เงินปันผล5ล้านแสดงว่าพ่อต้องทำกับพ่อพี่อาทิตย์แบบนั้นมันเหมือนกันหรือเปล่าใช่เหรอขี้โกงอยู่แล้วยังมีครั้งนะครับผมเป็นเจ้าหนี้นี่แล้วคุณก็เป็นลูกหนี้เพราะฉะนั้นอุ้ยอุ้ยนี่ไงมันก็คือตัวนางที่แท้ถูกอุ้ยจบเลยอะไรวะจบเลยกำลังจะเด็ดแล้วเชี่ยวจะดูว่าเขาจะอุ้มหรือเขาจะผักพี่บุญซะด้วยเจ้าบุญเขาต้องอุ้มอยู่แล้วเลยจะไปผักน้องได้ลงก็ไม่รู้อีกว่าใครเป็นลูกหนี้ใครเป็นเจ้าหนี้เราก็งงเหมือนกันทีแรกเราคิดว่าเรื่องมันจะตื่นๆเอาไม่ตื่นเฉยเออไม่ได้มาเล่นๆนะนักแสดงหน้าตาดีนะเนาะงงไปหมดเลยไม่รู้ใครเป็นใครตาลายหมดเลยใหม่ทั้งหมดดีทั้งหมดเออตอนแรกนึกว่าความยากก็คือการมาทวงหนี้แต่กลายเป็นว่าเขาถามกลับว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าหนี้ใครกันแน่ที่เป็นลูกหนี้ใช่อ่ะลุ้นแล้วแหละว่าใครเป็นใครตอนเนี้ยโอ้มีหลายปมนะทุกคู่น่ะเริ่มมาและเริ่มมาแล้วอ่ะมาเรื่องที่สุดของใจทีมั้ยได้ที่สุดของใจฉันฉันชอบฉากที่พี่อาทิตย์อ่ะล้างเท้าให้น้องฟังแย่งหรอเขาจะไหนเปิดหอยพูดก่อนอุ๊ยไม่ใช่ใช่เออให้มันดูเวอร์แค่นั้นแหละเออฉันชอบตอนที่เขาแบบล้างให้อ่ะก็คือแบบเขาก็คือใส่ใจดูแลแหละถึงแม้จะแบบมาดนิ่งๆหน่อยใช่เออก็ไปเอาน้ำมาล้างให้ก็ไม่คิดว่าจะทำไงใช่ก็ไม่คิดว่าจะทำให้เลยแล้วการตั้งแต่หยิบแบบหยิบรองเท้าแล้วก็เอาขึ้นคอมานั่งอีกอ่ะจริงน้องน้ำเค็มกับพี่อาทิตย์มันแมทกันน่ะฉันแบบเคมีสาธารณะมากพอเข้ากรุงเทพชื่ออีเกลือินาเกลือเนี่ยเออฉันชอบฉากนั้นแหละส่วนเราหรอต้องคลายมัวอยู่แล้วเฮ้ยชอบแบบปักปักปักเหรอมันดูมีอะไรมากกว่ามันคือเด็กมีปมกูเด็กมีปัญหาคนนึงเลยที่แบบว่าพ่อแม่ไม่ค่อยแบบ
สนใจไม่มีเวลาให้แล้วก็เลยแบบว่าต้องอยู่คนเดียวอ่ะซ้อมก็ต้องซ้อมคนเดียวอยู่คนเดียวจะแข่งก็ไม่ให้ไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบว่าเอ้ยเหมือนจะมีตัวอีกคนนึงมาแบบเติมเต็มนะเอ้ยหรือเปล่าผมจะอะไรนะเจ็บแผลโคตรเลวแหละแล้วชอบเราอยากให้เขาแบบสานสัมพันธ์เร็วๆจังถูกต้องอ่ะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะอีเวนต์ซันนี่ฉันนี่แหละในพาร์ทิดนะเอาใจช่วยคู่พี่บุญน้องเปมด้วยนะคะว่าเรื่องนี้จะดำเนินต่อไปยังไงอยากให้โปโป้ปังๆเพราะมันดีจริงมันดีมันดีหรือว่าครั้งหน้าฉันยอมผมในสีส้มบ้างจริงเหรอดีไหมดีไม่มันมีสเปซสีส้มนะใส่วิกอ่านะคะทุกคนโหวตวันนี้ฝากไว้2เรื่องว่าสรุปว่าเราเรียกพี่ที่สนิทว่าพี่หรือพี่ตามด้วยชื่ออ่ะเดี๋ยวมา2โหวตได้ฉันดูว่าถ้ายอดวิวถึงสัก 2,000 วิวอ่ะฉันจะทำผมสีส้มอ่ะแกเอาตัวเองไปเดิมพันอ่ะแกอยากทำเอง ฉันเบื่อแกรู้ทันฉันอยากทำฉันเห็นแล้วว่าเอ้ยมันต้องลองโอ้ยสีส้มมาเลยจ้ะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะติดตามได้ที่ไหนเอ่ยครับฉันนี่แหละนายพาทีนะครับออกอากาศนะครับทุกวันพุธ2ทุ่มทาง iQIYI แบบนี้เลยอ่าแล้วก็ฝากช่องพวกเรา2คนด้วยอย่าลืมมาคุยกันนะวันนี้มีหลายปมไม่ใช่ซีรีส์นะหมายพวกเราเนี่ยมีหลายปมเลยอ่ะฝากไว้ด้วยฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจเรา2คนด้วยนะคะและติดตามอีเวนต์ซานฉันนี่แหละในพระอาทิตย์ในสัปดาห์ต่อไปนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่วู้บ๊ายบายแต่ฉันอยากชื่อบุษบามากกว่าฉันชื่อบุษบาเฮ้เฮ้ยาเฮ้เฮ้แกชอบหนีออกจากเฟรมอ่ะ